และชูเกสของเราในค่ำคืนนี้ครับเอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบกันครับคนแรกครับที่จะได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินแกรนด์ทีท็อปที่ประเทศเกาหลีแก่จะได้รับเงินรางวัล 600,000 บาทรองอันดับ4